เริ่มขยับแล้วค่ะทุกคนเมื่อเช้าเนี้ยลูกค้าเงียบมากโอ้ยทำปอกเปี๊ยะไว้จะขายออกไหมเนาะพอตอนนี้ไหวสองกว่าๆเริ่มลูกค้าเริ่มมีแล้วค่ะท่านเด้อYeah, will I have this still? Yeah. Yeah. Several or n shilling. Yeah. Will you have this? Yeah.ลูกค้ามาจากไหนไม่รู้ทุกคนมาปึ๊บทีเดียวกับข้าวหมดเรื่องเลยกับข้าวหมดเริ่มหมดแล้วนะคะกับข้าวพวกผัดๆอ่ะที่ทำไว้อ่ะเนาะวันนี้ผัดเนื้อน้ำมันหอย2รอบ2กระทะก็หมดเลยเกี๊ยวทอดก็ออกดีมากวันนี้ดีมากทุกคนวันนี้อากาศร้อนเกือบ20องศาวันนี้16 17องศาอากาศดีมาก
ก็แบบว่ารีบมาเลิกงานรีบมาซื้อกับข้าวกินกับข้าวเสร็จก็รีบขับสกูตเตอร์ขึ้นเขาเลยไม่ต้องทำกับข้าวฮัลโหลอักลัมสยีดันเทรฟันนายได้ใช่ไหมครับก็สนใจผมจะเซ็นเตอร์สุดเซ็นเตอร์ไอ้แค่นกเซ็นเตอร์เอ็กซ์เซ็นเตอร์เอ็กซ์ลอร์
pork chilling, some glass or tray comes. For some tray comes, for the chop. Yeah, some the chilling chop day in there. Oh yeah. They're very good. And for the tray water later. Yeah. So. Will I have this or salad? Yeah. Yeah. For the some that here. Some that in pork chilling. Yeah, for good. Good. Yeah. Or tre varor sa du? Ja. Ja. Och så chilling. Ja. Och vill du ha sånt? Men du kan få en fast. Ja, men det är grejt. Med nötter sås. Utan nötter. Ja. Mm. Jag vet du nästa gång. Ja. Mm, ha det. ยอดออกแล้วค่ะทุกคนวันนี้ได้ 8,500 โครนพอดีเป๊ะเลยนะคะก็ถือว่าเป็นวันที่โอเคอยู่นะคะอากาศดีเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันแรกที่แบบว่าหยุดไปแล้วก็อีกอย่างนึงลูกค้าอาจจะไม่มาเพราะว่าใช้เงินกันหมดจนช่วงวันหยุดนะคะทุกคนก็เราก็เดากันไปต่างๆนานาก็คงจะเป็นไปได้นะคะทุกคนนั่นแหละเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะคะขอบคุณมากๆที่ยังรักกันแล้วก็ยังติดตามกันอยู่นะคะทุกคนใครเข้ามาใหม่ที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จอยก็ต้องขอตัวกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย